ก่อนที่เราจะคุยอะไรกันทั้งหมดนะครับออฟฟิศนะครับขายนะครับเรามีช่องทางธรรมชาติของตัวเองทำไมเวลาคนเขาหนีไปพม่าหนีไปนู่นไปนี่เขาใช้ช่องทางธรรมชาติเลยเรามีช่องทางธรรมชาติเลยทำไมเราไม่ใช้ออฟฟิศยังขายอยู่นะครับเพราะว่าออฟฟิศใหม่เราจะเสร็จแล้วไงโคตรครูกำลังเติบโตหลายคนว่าไอพี่โคตรขายออฟฟิศโคตรครูจะเจ๊งเหรอครับอะไรซะให้ได้ดิเพราะธุรกิจคือผู้คนเติบโตสุดๆแต่ก่อนที่จะสนุกกันในวันนี้นะครับผมประกอบการเป็นยังไงบ้างฮะฟุตบอลโลกวันนี้ที่เราถ่ายคือเมื่อคืนเกาหลีมินิฮาร์ทของพี่สเตฟานเพิ่งตกรอบไปเห็นด้วยกด9นะครับที่ทายผลได้เยอะสุดน่าจะ700ผม800เฮ้ยได้800เลยเหรอออฟฟิศเรามีกิจกรรมสนุกสนานมากมายร่วมสนุกโดยเงินกูไม่ได้ร่วมสนุกโดยสปอนเซอร์นะตอนนี้คนกำลังงงอยู่ว่าเหี้ยหรืออะไรแม่งเข้าพี่โอ๊ตช่วงบอลโลกวะไม่มีนะสปอนเซอร์โดยโค้ชครูเองอยากแจกเฉยอยากให้เด็กๆดูบอลแต่ถามว่าดูไหมไม่ดูไอสัตว์แม่งดิ่งกันไปข้อสอบเลยเหี้ยแต่ก็ยังมีคนเข้า 7-800 เอาทำเป็นเล่นไปเนี่ยเรามีกิจกรรมตลอดแล้วก็ปีหน้าเราจะไปเอาติ้งกันที่ภูเก็ตโนมอร์กรุงเทพมหานครเราจะยกทั้งบริษัทของเราไปเอาติ้งที่ภูเก็ตแล้วปกติแจกทองฮะเดี๋ยวปีนี้พี่แจกกรวดแจกหินแจกน้ำทะเลแจกเปลือกหอยเงินตราสมัยก่อนมันคือเปลือกหอยเราเก็บเปลือกหอยมาจ่ายเงินกันเดี๋ยวพี่จะไปกอบโกยเปลือกหอยให้ได้เยอะที่สุดจะได้แจกเป็นเงินน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปปีใหม่พี่บ้ายเราต้องมีกิจกรรมให้เล่นก่อนมินิเกมวันนี้เรามีตัวแทนจากแบบภาคส่วนต่างๆโอ้ว้าวสับมึงราชการมากเลยแต่ว่าพิเศษวันนี้วันนี้พิเศษคือให้ส่งสาวๆมาเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นว่าสาวๆโคตรครูเราแม่งเบอร์ต้นอยู่แล้วแล้วพอวันนี้รู้ว่ามีอีเวนต์อ่ะคุณไม่เคยเห็นทุกคนแบบพร้อมใจกันปากแดงมาทำงานขนาดนี้เลยวันนี้จะได้เห็นเลยว่าเชียร์ออฟฟิศโคตรครูคือแม่งพัฒนาไปถึงไหนแล้วสาวๆและนี่คือพนักงานสาวๆที่จะร่วมเล่นมินิเกมอีเวนต์ของเราในวันนี้ครับและนี่คือโปรไฟล์ของพวกเธอครับนั่งเลยฮะนั่งเลย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 กีบด้วยกีบด้วยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยครับนั่งเลยนั่งเลยส้มเช้งส้มเช้งนั่งนี่เลยส้มเช้งเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนสวัสดีค่ะชื่อเอมี่นะคะมาจากภาคส่วนเอไอค่ะว้าวอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบกำเนิดมาจากคุณพลอยชิทำคลอดออกมานี่คือ AE บ้านเขามีกิจการนะหมูกระทะ71ฝากด้วยนะคะเอาจริงอ่ะหมูกระทะเขาอ่ะสามารถมาซื้อกิจการโคตรคูได้นะกูงงๆอยู่ว่าเขามาทำงานที่ทำไมหรือว่าจริงแล้วอาจจะเป็นไส้ศึกตัวนี้ต้องจับตานะชาวเน็ตกูฝากด้วยนะคนต่อไปครับสวัสดีค่ะปลื้มนะคะจากภาคส่วนประสานงานค่ะว้าวอันนี้คือกระดูกสันหลังของโคตรครูไม่มีปื้มเนี่ยกูบอกเลยนะพนักงานโคตรครูเป็นเด็กเอธิโอเปียเลยนะปิงป่องตัวผอมสู้ดำตัวเกรงไม่มีอาหารกินตัวเกรงเลยนี่คือคนที่ดูแลซัพพลายเออร์ทั้งหมดคนต่อไปครับสวัสดีค่ะอิ๋วค่ะจากภาคส่วนซับไตเติ้ลค่ะนี่แม่นหลายคนชมว่าหลังๆโคตรครูทำไมซับไตเติ้ลแม่นจังสะกดคำถูกต้องแล้วก็ผิดพลาดน้อยลงช่วงแรกผิดพลาดเยอะเพราะว่าอีดิเตอร์ทำมันเองหลังๆถ้ามีอะไรก็ถมไปที่คนนี้นะครับถ้าเวลาผิดนะจะได้ด่าถูกคนเฮ้ยแต่ว่าเอามีซับไตเติ้ลขึ้นมาแล้วดีเยอะดีเลยบรรดาหลายคนชอบชมว่าชอบโค้ชครูเวลาที่พูดภาษาอังกฤษกันแล้วมีคำแปลนี่แปลตาม Google ไม่มีไรต่อไปโอ้โหอันนี้คนนี้ตำนานหลายคนถามว่าพี่โอ๊ตที่พี่โอ๊ตไปออกรายการทอกระเทยพี่โอ๊ตพูดถึงใครที่อกหักแล้วมาขอกินเหล้าแล้วเปิดเข้ามาแล้วกินเหล้าอยู่แล้วและเขาคือคนนี้แหละครับอีแพลมึงแนะนำตัวไปสวัสดีค่ะแพลนะคะภาคส่วนอีดิเตอร์ค่ะนี่สุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะวิค่ะจากทีมเคทีฟค่ะนี่คนนี้นี่แหละที่จะมาโค่นอู๋ลงขอเวลาสักปี2ปีปลูกปั้นให้เก่งแบบนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่พร้อมจะเอาอู๋ออกเลยนะแล้วหนูแทนเชื่อพี่เหอะหนูทำให้เดี๋ยวอู๋เยอะแล้วจะพาน้องๆไปกินอะไรวันนี้จะพาไปกินสุดยอดอาหารที่วัยรุ่น90นี่ต้องรู้จักเชสเตอร์สุดตอนนี้เขารีแบรนด์แล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยใครก็ต้องรู้จักคือเชสเตอร์กริลเด็ก90ครับผมต้องนัดเจอที่สยามเจอตรงไหนอะเชสเตอร์
นี่มันจะเป็นร้านเดียวที่มันจะมีกระจกนี่เรานั่งแล้วก็มองเด็กเรียนพิเศษนั่นคือแลนด์มาร์คหนึ่งในใจเลยคือเชสเตอร์แต่วันนี้จะพาน้องๆไปกินเชสเตอร์ที่เขาแบบรีแบรนด์แล้วนี่เขาแบบใหม่เลยพร้อมกับไปเล่นมินิเกมรวมกับประเมินงานไปเลยไหมเพราะมันใกล้ประเมินแล้วไงแข่งแพ้ก็คือไปอยู่เชสเตอร์เลยก็ถือว่านี่ไปส่งไปส่งเลยไปส่งตรงนู้นเลยอ่ะเดี๋ยวไปเจอเชสเตอร์ไปเดี๋ยวพาไปมาแล้วครับตอนนี้ถึงที่เชสเตอร์แล้วบอกเลยว่านี่ร้านเขาทำใหม่แล้วดูโมเดิร์นถ้าเป็นสมัยเด็ก90นี่ไม่ดูแบบใหม่ขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้แบบโอ้โหหน้าตรงหน้าตาข้างในของเด็ดอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี่ต้องแวะดูนะน้ำปลาพริกถือว่าเป็นไม่กี่ร้านที่มีพริกน้ำปลานะไอ้เหี้ยเอาดีกว่าก็ต้องยอมอ่ะบางคนติดภาพจำว่าเชสเตอร์เนี่ยก็ต้องมีแต่อะไรไก่ย่างเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขามีเมนูใหม่เยอะมึงออกมาเป็น40เมนูชาวเน็ตเดี๋ยววันนี้พาไปสั่งเดี๋ยวมึงดูตัวจริงก็สั่งกันว่าเขาไม่มีสั่งแบบโอ้พี่ไก่เชสเตอร์ไม่เดี๋ยวมึงดูตัวจริงไปเด็กๆกินข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวปกติสาวชอบกินอะไรกันหนูชอบกินเบอร์เกอร์ไก่ค่ะเบอร์เกอร์ไก่ใช่เพราะมันไวดีสดๆปกติหนูชอบกินไก่เทเชเตอร์ค่ะคลาสสิกหนูชอบกินข้าวปลาลุยสวนอันนี้ฉีกปกติเขามาเชสเตอร์กินไก่ไงตอนนี้เขามีเมนูใหม่นี่ก็ฉีกไปเลยปลาลุยสวนไปเลยลุยเวอร์หนูชอบกินไก่ย่างน้ำตกค่ะไก่ย่างน้ำตกแพ้ว่ะแพ้ว่ะไก่กรอบซอสน้ำแปรซอสอะไรไก่กรอบอะไรไก่กรอบอะไรนะไก่กรอบอะไรนะปลาอร่อยเฮ้ยแต่มันก็ดูคลาสสิกนะเช่นมาล่าอร่อยมากเอางี้เดี๋ยวสั่งก่อนไก่กรอบทโนชีสเอาข้าวปลาลุยสวนค่ะข้าวปลาลุยสวนชอบมากเฮลตี้เฮลใจเอาเป็นสโนว์อันเนียนละกันค่ะกะหรี่กระจาย1ชีสได้มั้ยกินไม่เป็นเอาปลากระพงปลากระพงยำมะม่วงยำมะม่วงถ้าไม่ได้ยืนอยู่ในเชสเตอร์นะมึงคือข้าราชการเกษียณนะไอ้เหี้ยเหมือนมึงมาสวนอาหารโชคดีนะที่เขามีเมนูหลากหลายนะงั้นเดี๋ยวมึงกูจะชงดีเจนซี่ให้มึงแดกนะอีแพลอันยองวิงแล้วกันค่ะเกาหลีอันยองเฮ้ยมันไม่เคยได้ยินชื่อเมนูเลยวะอันยองวิงพี่ขอเซตใหญ่เลยเอาก็ไก่ย่างสูตรเผ็ดข้าวอบไก่ย่างครับแล้วก็ข้าวไก่กรอบซอสน้ำปลาค่ะแล้วก็ข้าวไก่เผ็ดเชสเตอร์ผมขอแฮปปี้ปาร์ตี้บ็อกซ์ครับ3เซตหยอกจะสดไปครับสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดครับคือพริกน้ำปลาของเชสเตอร์นี่คือตำนานแล้วแบบไม่อั้นนะคนที่ชอบกินบางคนกินแค่น้ำปลาใช่ป่ะบางคนชอบเอาพริกไปโรยในข้าวด้วยเป็นไงเหมือนเดิมมันใช่ตรงปกพี่โยนว่ามีคนมาถึงแล้วสั่งข้าวเปล่าพี่ว่ามีเพราะว่ามันเป็นที่เดียวเลยมั้งที่เป็นแบบร้านฟาสต์ฟู้ดแต่ว่ามีที่อื่นไม่มีนะนั่นคือกลิ่นตรงปกสุดๆน้ำปลาเวอร์ชอบเวอร์อ้ามาหิวแล้วรีบเล่นเกมรีบรออาหารมาเสิร์ฟไงเกมแรกช่ำช่ำช่ำรู้จักปะชื่อเกมเหรอช่ำช่ำช่ำเดี๋ยวให้วีกับปึ้งสาธิตให้ดูว่าเป็นไงต่อแล้วนะช่ำ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 ห้ามเหมือนที่เขาสั่งใช่เอานะพร้อมจ้องแม่จ้องแม่นิ้วหมดเลยห้าครั้งนะช่ำ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 โดนหนึ่งโดนหนึ่งหนึ่งเอาเลยเหรอแล้วก็จะครบคนพร้อมคนต่อไปช่ำ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 โดนหนึ่งแล้วนะใส่ตียังดีอยู่น้องวีครับช่ำ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 สวยแล้วก็เพิ่งพูดเมื่อกี้ว่ากลัวลูกค้าไม่เชื่อถือกูเห็นช็อตเด็ดจมูกเมื่อกี้แล้วไอ้เนี่ยแบบเต็มที่ไงอ๋อไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจใครดูดันช่ำ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 ดูดันไม่เกรงใจใครแบบแบงค์เรนเจอร์ว่ะสุดยอดเชื่อไม่โดนเลยอ่ะหรือว่าอยากมีคนเล่นกับพี่โอ๊ตไหมลองก่อนแพ้วเอาอย่างพร้อมไป3 2 1ช่ำ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 โอ้จะรอเกมโชว์
ั้งแต่แรกเลยเฮ้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 ยตัวใหญ่เลยตัวเล็กไม่หนุ่มหรอกตัวเล็กหนุ่มอ่ะตัวเล็กหนุ่มอ่ะตะกูลหนีบอ่ะเจ็ดตำเที่ยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บแสดงเก่งนะเนี่ยเจ็บอี๋ตาไหลเลยเจ็บซับไตเติ้ลได้ไปแล้ว1คะแนนค่ะงั้นเราเอาอาหารมาเสิร์ฟก่อนไหมเดี๋ยวจะได้ทานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเพราะจริงอ่ะอาหารเขาเสร็จตั้งแต่ตอนเราเล่นเกมนะอาหารเขาไว้เราทำน้ำหนักที่ยั้งมันเอาไว้และจุ่มหวานใน2 2 1นอกจากอาหารเร็วแล้วนะครับอาหารร้อนด้วยโอ้ยแพลวเริ่มกินเชสเตอร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่วะของแพลวตอนเรียนม.ปลายอยู่รัชดาแล้วก็ไปเดินห้างกับเพื่อนราคามันไม่ได้แพงแล้วมันก็แป๊บเดียวมันได้เลยหลังเลิกเรียนติวหนังสือเสร็จอะไรเงี้ยก็มาแวะมากินกับเพื่อนสะดวกบ่อยเร็วอร่อยใช่พึ่งเขาให้แดกเอาภาพลูกไม่แดกเอาอิ่มนึกออกปะมาสำหรับคนที่สายปาร์ตี้นะครับอยากกินแฮปปี้ปาร์ตี้บ็อกซ์เหมือนที่เราสั่งนี่เยอะมากเลยนะเขามีมาให้เลือกนะฮะวันนี้เลือกมา3เซตไฮไลท์ของเขาคือนี่ซอสนี่ซอสดีฟตรงนี้นี่ใครชอบแบบไหนก็ดีฟได้เลยว่าอยากกินหวานหน่อยหรือว่านี่สไปซี่มาโยสุดท้ายคือเกาหลีเลยอันนี้ที่เกาหลีไปเลยดิฟเพลินเลยแพลวอร่อยไม่อร่อยเด็กกรี๊ดไม่ได้ยินหรอ แต่แนะนำทุกคนนะครับถ้ามาทานที่ร้านฟิลจะประมาณนี้อาหารมันจะแบบสดร้อนๆพร้อมกินฟิลมันจะเป็นอีกฟิลนึงพาเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันที่ร้านเชสเตอร์แล้วเมื่อกี้พนักงานดูแลดีมากนะระบบอะไรใหม่ตอนที่เราซื้อเวิร์กสุดๆแล้วเมื่อกี้เอาจริงตอนที่เราเล่นเกมแรกอาหารเสร็จแล้วนะแต่ว่าเราอย่าพุ่งมาเสิร์ฟเพราะเรากำลังเล่นเกมอยู่พอมาถึงปุ๊บบอกพี่ครับเสิร์ฟได้เลยนี่ไงทีเดียวเต็มโต๊ะและอีกอย่างนึงคือของหวานไอศกรีมซอสน้ำปลาแล้วก็มีข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิด้วยในเชสเตอร์เนี่ยหรออยากชิมเดี๋ยวต้องเล่นเกมก่อนเท่านั้นเล่นเกมก่อนรอบหน้ากูมาคนเดียวนะกูบอกก่อนถ้ามึงข้อแม้มึงเยอะกับกูเนี่ยรอบหน้ากูมาคนเดียวกูจะสั่งแบบสำราญคนเดียวจอยๆไปเลยแล้วกูจะสั่งแฮปปี้ปาร์ตี้บ็อกซ์เซตอะไรนี่ด้วยแล้วกูจะดิฟคนเดียว4ซอสเลยที่พวกมึงนี่มีพวกมึงมานั่งกินกับกูกูสู้กูจะทำอริยะขัดขืนให้มากขึ้นละกูโดนบังคับมาเยอะเกินมาละมาเลยเกมที่2ห้ามตอบตรงคำถามแล้วบทลงโทษคืออะไรใครแพ้ห้ามกินขนมหวานไงโอ้ลิชิตพร้อมใน3 2 1ไก่ย่างที่ไหนอร่อยที่สุด3 2อ้าวอ้าวแล้วที่นี่เชสเตอร์สาขาพระราม2ซะด้วยใช่อันนี้คือถนนพระราม2อ่ะไม่ได้ไม่มีถนนไม่มีถนนไอ้ถนนมันเป็นสถานที่ไอ้ตอนที่ไหนอร่อยสุดพระราม2เรียบร้อยอดแดกไปแล้วหนึ่งเป็น3 2 1ไปเสื้อสีอะไรดับเบิ้ลดอพรุ่งนี้วันอะไรเชสเตอร์อร่อยที่สุดในโลกเมนูไหนอร่อยที่สุดโคมไฟแป๊บจี้อร่อยปะน้ำปลาพริกที่สุดแล้ววันนี้ว่าอะไรครับ
วันจันทร์วันจันทร์จะไม่ถูกเลยความพูดวันนี้ไม่ใช่วันจันทร์ด้วยวันมาแล้วอ่ะวันปุ๊บเอสันลมจันทร์ก็ได้มาเลยครับวันนี้พี่โอ๊ตตื่นกี่โมงคะคมไฟสีแดงครับปีใหม่เที่ยวไหนครับตู้แบบซี่ไอ้เหี้ยไปเที่ยวตู้แบบซี่ทำไมบ้าหนาวตายไก่ย่างสีอะไร A B C D 3 2 1วันนี้วันอะไรชมพู3 2 1เออพนักงานมีกี่คนเว้ยเอมมี่น่าเหี้ยมากเลยนี่กูมองอยู่นี่ไปไม่คือแบบแม่งเขียวลงแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเขียวลงแล้วเอาสักอันสิโต๊ะก็ได้โต๊ะไฟอะไรก็ได้ในหัวมันแบบ20แล้วเชื่อสิอะไรเอมมี่สวยมากวันพรุ่งนี้วันอะไรคะแก้วน้ำอ้าวไม่ใช่เดือนนี้เหรอไม่ใช่เดือนนี้มาเล่นเกมกับกูเดี๋ยวก็กูถามมึงนะมึงเคยทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ด้วยกันเมื่อกี้มันกูวนอยู่รอบนึงมันก็ต้องวนอย่างนี้ดิไอ้เหี้ยแล้วรอบสองวนกลับมาสิเล่นจะเหี้ยอะไรเล่นจะเหี้ยอะไรอะไรกิจกรรมอะไรเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายพี่บ้านหล่อไหมคะโหแก้วนานสวยมากครับใช้โปรแกรมอะไรตัดต่ออยู่ตัวเนี้ยพี่โอ๋หล่อสุดโอ้โหขอบคุณข้างนี้ชื่อว่าอะไรกระตากชอบสัตว์อะไรลูกค้าครับโอเคไป3 2 1นาฬิกาโทรสีละหิวมากเชฟต้องสีอะไรไก่ย่างน้ำตกถูกแล้วแล้วผู้แพ้คนเดียวในเกมนี้ได้แก่กูถามจริงมึงต้องให้สรุปอีกก่อนเกมต่อไปเป็นการวัดความร่วมมือร่วมใจกันในออฟฟิศอันนี้น่าหัวเกมนี้มึงเชื่อกูป่ะนับไล่ไปตั้งแต่1ถึง10ใครก็ได้นับแต่ห้ามนับชนกัน1 2 3 4 5 6มึงเชื่อกูไหมกูมองเอมมี่ตลอดเวลาเอมมี่แม่งนั่งอย่างเงี้ยแล้วแม่งแบบแม่งตาประสานกูอยู่อะแล้วก็มองอะไม่เอาดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วนานตั้งนานก็ไม่นับจะแพ้คนเดียวเลยใช่เอางี้นะเสิร์ฟวางไว้แค่ข้างหน้าแต่ว่าห้ามกินโดนได้คำนึงไหมคำเดียวนี่3อย่างแล้วได้คำเดียวอะไรเงี้ยหนูรอดูรอดูคำเดียวครับอ๋อช้อนอยู่ใต้ฝาช้อนอยู่ใต้ฝาแต่ผมกินได้คำเดียวครับขออนุญาตใช้ช้อนนี้แล้วกันไอศกรีมรสซอสน้ำปลาฮอตชิลลี่ซึ่งเขาบอกว่าต้องใส่อันนี้ด้วยใช่ไหมครับใส่นิดนึงเดี๋ยวนี้ข้าวเหนียวทุเรียนนะก็คำนึงไงไอ้เนี่ยเพิ่งเคยแดกติมแล้วมันเผ็ดปลายอ่ะไอสัตว์ต้องลองว่ะเฮ้ยเผ็ดปลายนี่คือเผ็ดปลายจริงๆนะเว้ยไม่ใช่แบบแค่รู้สึกเผ็ดนะคือมีความเผ็ดที่ลิ้นรู้สึกได้เลยว่าแบบมีพริกอ่ะโอ้โหเฮ้ยอันนี้ใหม่มากเลยไม่เคยกินอะไรอย่างงี้เลยมาแล้วอุ๊ยอันนี้แหละข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิอุ๊ยอย่างแรกเลยนะความน่ารักของเชสเตอร์คือกุ่นๆข้าวเหนียวทุเรียนมันไม่เหมือนข้าวเหนียวมะม่วงนะข้าวเหนียวมะม่วงเราก็กินอุณหภูมิห้องกินเย็นได้ฮะแต่ข้าวเหนียวทุเรียนมันต้องอุ่นเว้ยมันต้องแบบมาแบบร้อนๆหน่อยช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับใครที่อยากจะมาเฉลิมฉลองกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงนะครับมาได้เลยนะครับที่เชสเตอร์นะครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกก็สั่งเป็น delivery ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเมนูหลากหลายมากคุณต้องลืมภาพเชสเตอร์เก่าก่อนนะคือเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าอยากมากินแค่ไก่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะมันมีเมนูเพื่อสุขภาพอะไรต่างๆมากมายมีขนมหวานมีไอศกรีมมีปาร์ตี้บ็อกเซตมีอะไรอีกเยอะแยะให้คุณได้ลองเลือกทานกันนะครับยังไงก็อย่าลืมครับปีใหม่แบบนี้มาร่วมฉลองกันนะครับได้ที่เชสเตอร์เลยออกมาสั่งกลับบ้านไปทานก็ได้หรืออยู่บ้านแล้วสั่ง delivery ก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามาทานที่ร้านมันจะได้เสิร์ฟแบบร้อนๆเราก็มากินที่ร้านได้ไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวเหนียวทุเรียนอย่างเงี้ยมาอุ่นๆเลยแล้วสำหรับใครที่อยากทานนะครับเชสเตอร์และยังอยากอยู่บ้านเฉลิมฉลองปีใหม่กับครอบครัวสั่งได้เลยครับ
สั่งเป็นแฮปปี้ปาร์ตี้บ็อกซ์แบบนี้ได้เลยเขามีให้เลือก4เซตนะราคาเริ่มต้น299บาทลองไปเลือกเซตที่คนที่บ้านชอบถ้าอยากสั่ง delivery นะครับโทรเลยครับ1145ครับหรือที่ www.chester.co.th นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน food delivery ทุกแอปครับสั่งได้เลยไปส่งที่บ้านสำหรับฉลองปีใหม่กันเอาอันนี้ขอบคุณเชสเตอร์นะครับอร่อยมากแล้วก็ต้องยอมรับว่าเชสเตอร์เนี่ยอยู่กับเราตั้งแต่เด็กใช่ป่ะพอเราเห็นพัฒนาการของร้านอ่ะจนทุกวันนี้ดูพอรีโนเวทใหม่ร้านสวยทันสมัยใครที่อยากมาทานนะครับตอนนี้เชสเตอร์เปลี่ยนไปแล้วยอดเยี่ยมอร่อยมีเมนูให้เลือกเยอะด้วยแวะมาทานกันครับที่เราอยู่ตอนนี้คือ Big C พระราม2นะใครอยากมาตามรอยเราก็มากินที่นี่ได้หรือว่าอยู่บ้านก็สั่ง delivery ไปนะครับขอบคุณเชสเตอร์นะครับถ้าสมมติชาวโค้ดครูดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพนักงานเราน่ารักจังเลยอยากให้พนักงานผู้หญิงมาทำกิจกรรมอะไรบ่อยๆคอมเมนต์เข้ามาโหวตเลยว่าแบบอยากได้พนักงานหญิงหรือพนักงานชายรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนแพ้รู้อยู่แล้วคอมเมนต์เข้ามานะว่าเผื่ออยากให้ไปทำนู่นทำนี่แล้วก็พาสาวๆในโค้ดครูไปนะครับวันนี้ขอบคุณเชสเตอร์ครับบ๊ายบายครับทุกคน